สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอ Channel กันอีกแล้วนะครับแต่อีกแล้วจริงๆนะเพื่อนๆ เพราะว่าพอลงคลิปเมื่อกี้ปุ๊บจ้ามาเจอข่าวอีกข่าวนึงต่อที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะจ้าเพราะว่าทางนาเวอร์เกาหลีอีกแล้วจ้าก็ยังมารายงานข่าวเพิ่มเติมหลังจากที่รายงานข่าวที่แล้วเมื่อคลิปที่แล้วไปใช่ไหมว่าน้องโรเซ่ของเรานั้นต่อสัญญาไปแล้วส่วนอีก3สาวอยู่ในขบวนการคุยกันอยู่ในตอนนี้ซึ่งลูกผีลูกคนอยู่จ้าว่าจะไปไหนกันแน่แต่พี่จีซูเนี่ยมีโอกาสเป็นนักแสดงที่สูงมากนะครับส่วนโรเซ่กับพี่เจนนี่ของเรานั้นก็ยังคงแบบว่าไม่มีอะไรชัดเจนต่อไปนะจ้าแต่เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นการต่อสัญญาคล้ายๆ SM ศิลปินคนนู้นคนนี้คนนั้นที่แบบว่าอาจจะเรียกมารวมเป็นวงได้ในภายหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การข้อบังคับของบริษัทเดิมอย่าง SM หรือ YG Entertainment นั่นเองนะจ้าก็คือเหมือนเป็นการเซ็นสัญญาแบบกึ่งๆแบบนั้นสามารถกลับมาร่วมวงได้อะไรแบบเนี้ยแต่อาจจะไม่ได้เห็นบ่อยขนาดนั้นนั่นเองนะจ้าซึ่งข่าวนั้นน่ะแหละทำให้มีผลกระทบมาถึงการที่หุ้นของ YG ในวันนี้โอ้โหลดลงถึง 13% จ้าวันก่อนเนี่ยแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์วันนี้คือลงมา 13% เลยนะถือว่าเยอะที่สุดหรือเปล่าอันนี้เขาบอกเป็นผลกระทบจากข่าวดิวตี้แอดวานซ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านข่าวกันสักเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่า YG Entertainment หุ้นร่วงลง 13% ก่อนที่ตลาดจะปิดในวันที่21นี่เป็นเพราะรายงานของสื่อว่าในบรรดาสมาชิก4คนของกลุ่มไอดอลตัวแทน Blackpink นั่นเองนะครับไม่มีการต่อสัญญาของลิซ่าและจีซูเมื่อเวลา 15:24 ของวันนี้ตามเวลาของประเทศเกาหลีนะเพื่อนๆนะแล้วเขาบอกว่า YG Entertainment เนี่ยซื้อขายที่ 69,200 วอนลดลง 1,600 วอนหรือ 13.28% จากวันก่อนหน้าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสื่อในประเทศเองเลยนะครับก็คือสื่อนาเวอร์ที่อ่านไปเขารายงานว่าในบรรดาสมาชิกทั้ง4คนของ Blackpink มีเพียงโรเซ่เท่านั้นที่ตัดสินใจต่อสัญญากับ YG Entertainment โดยชัดเจนโดยอ้างอิงคำพูดจากเจ้าหน้าที่ในวงการเพลงหลายคนตามรายงานเจนนี่จีซูและลิซ่ากำลังจะย้ายไปที่อื่นที่ไม่ใช่ YG Entertainmentอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าอยู่ระหว่างการหารือเพื่อให้ Blackpink สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นเวลา6เดือนต่อปีสัญญาที่มีอยู่ Blackpink หมดอายุในเดือนสิงหาคมของปีนี้และความสนใจของตลาดมุ่งเน้นไปที่จะมีการต่อสัญญาหรือไม่นั่นเองนะจ๊ะโอ้โห YG นี่นั่งไม่ติดเก้าอี้กันแล้วใช่มั้ยจ๊ะตอนนี้เก้าอี้คงจะร้อนเหมือนแบบพระอาทิตย์ส่องแล้วแบบเดือดปุดๆๆๆๆเพราะว่านักลงทุนนักนู่นนี่นั่นนะครับเขาก็จอกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะอ้าปากด้วยตัวเองสักทีจ๊ะทำไมต้องให้สื่อของเกาหลีหลายๆสื่อที่จริงๆก็เป็นที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วเขาออกมาประโคมข่าวกันขนาดนี้เหมือนมีวงในน่าจะออกมาเผยให้บางสื่อและทำให้เรารู้ว่าน้องโรเซ่เนี่ยน่าจะต่อแล้วนั่นเองจ้านี่ก็กลายเป็นคำตอบว่าทำไมในบอลพิงล่าสุดเนี่ยสังเกตไหมว่ามีน้องลิซ่ากับพี่เจนนี่ของเราเนี่ยร้องไห้แบบชัดเจน2คนส่วนพี่ซูของเราเป็นสายไม่ร้องไห้ไม่จะพยายามไม่ร้องก็ยังแบบเกือบกั้นไม่อยู่แล้วนะจ้ามีน้ำตาคลอนิดๆน้องโรเซ่ของเราเนี่ยยังปกติดีอยู่ก็เพราะว่าสัญญายังคงอยู่กับ YG หรือเปล่าอันนี้แอดคาดเดาจากรีแอคของสาวๆนะครับแต่ถึงยังไงจะเกิดอะไรขึ้นจะอยู่เป็นวงไม่เป็นวงแอดรู้ว่าสาวๆเขายังรักกันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเขาก็ต้องมีทางของตัวเองนั่นเองนะจ๊ะก็มาดูกันต่อไปว่า YG เนี่ยจะขยับเขยื้อนยังไงเมื่อโดนบีบอัดบีบคั้นจากสื่อทั่วประเทศแล้วก็นักลงทุนมากมายขนาดนี้นั่นเองนะจ๊ะแต่หุ้นร่วงไป 13% กว่านี่ก็ถือว่าน่าจะหอบหืดอยู่นะจะช้อนยังไงก่อนจ๊ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะมาฝากกันในคลิปนี้เนี่ยก็มากันแล้วนะจ๊ะก็ขอมาพูดเรื่องสตรีมมันนี่ต่อไปนะจ๊ะโดยเฉพาะ YouTube นะครับส่วน Spotify เนี่ยเราก็ชิลมากขึ้นได้เพราะตอนนี้น้องทะลุ 1,000 ล้านไปแล้วนะครับซึ่งทาราลิสอัปเดตเขาก็ยังให้ Guinness Book World Record ได้โปรดนะโฟกัสทีโปรดพิจารณาสิทธิ์ในการให้มันนี่ของน้องลิซ่าเป็นเพลงเปิดตัวครั้งแรกของศิลปิน K-POP และเป็นเพลงแรกของศิลปินเดี่ยว K-POP และเป็นศิลปินหญิง K-POP ในการเข้าถึง 1,000 ล้านด้วยนะอะไรประมาณนี้นะจ๊ะซึ่งยังนิ่งเลยจ้าแต่น้องลิซ่าของเราก็ออกมาโพสขอบคุณวันก่อนขอบคุณแฟนๆที่พวกเราช่วยกันสตรีมนะครับแล้วก็นอริซ่าของเราก็ได้อยู่ใน Billions Cup นั่นเองแล้วก็ยังไงก็สตรีมกันต่อไปนะจ๊ะหวังว่า Guinness World Record จะออกมาเคลื่อนไหวตรงนี้บ้างนะจ๊ะแต่องค์กรตรงนี้เขาก็ต้องทำการเช็คกันก่อนนะเนาะก็ต้องให้เวลาเขานิดนึงนะยังไงนอริซ่าเรามีอยู่7เล่มแล้วจะเอาอีก 2-3 เล่มจะเป็นไรไปใช่ไหมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมากันอีกประมาณนี้นะจ๊ะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกแอดจะเอาข่าวโยโย่บทแซ่บๆแบบนี้มาฝากอีกแน่นอนจ้ารักทุกคนนะบ๊ายบาย